สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ผมทำโพสต์รีเควสเสร็จแล้วนะฮะมันจะต้องมีการอ่านข้อมูลใช่ไหมฮะก็คือการเรียก get request นะฮะผมจะสาธิตให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนทั้งโพสต์แล้วก็ทั้ง get เนี่ยนะฮะเวลาที่เรารัน Node.js แล้วมันจะสามารถที่จะทำงานได้ไหมนะครับทีนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คือเราจะต้องทำการยิง Data เข้าไปก่อนนะครับอันนี้คือของเก่าเนาะผมเทสไว้แล้วทีนี้ผมลองเปลี่ยนนะจากเลเวล8ให้เป็นเลเวล9แล้วกันนะครับคือก็คือ input ตัวตัดไปอะฮะแล้วเราก็เซนนะฮะไปที่เจ้าตัวโปรแกรมของเรานะครับก็คือ API แล้วก็ add ถูกไหมมันคือการ add คือการเพิ่มนะครับโพสต์เข้าไปก็คือการเพิ่มยิง data จาก IoT เข้าไปก็คือการเพิ่มนะฮะยิงเข้าไปก็คือเรียกนะโพสต์ request ไปเรื่อยๆนะฮะผมก็ยิงเลยปังนะครับพอยิงปุ๊บเราไปดูใน database ซิว่ามีไหมตัวที่9มีนี่ไง9นะครับและลองดูที่ตัว MongoDB Compass นะฮะว่ามีไหมนะผมก็ทำการให้มันโหลดขึ้นมาใหม่ก็จะขึ้นว่า9ทีนี้นะครับในส่วนของตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราก็จะทำการเรียก data จาก database ขึ้นมาดูใช่ไหมครับผมก็แค่ยิง operation นะครับ API แล้วก็ slash show เข้าไปนะครับก็คือการเรียก get request ที่เขียนเอาไว้ในโปรแกรมเราลองโหลดเลยปัง9เห็นไหมตัวนี้มาแล้วนะครับเห็นไหมฮะผมไฮไลท์หน่อยตัวที่9ลองดูอีกครั้งนึงนะครับลองเปลี่ยนให้เป็นตัวที่10สินะครับลองเปลี่ยนเป็นตัวที่10ยิงปังนะฮะที่นี่มาไหมที่นี่มาที่นี่มาไหมที่นี่มาไหมเอ่ยกดเข้าไปมาที่นี่มาไหมลองดูนะครับมานะครับก็เป็นอันจบพิธีนะครับทั้งโพสต์แล้วก็ทั้งเก็ตนะครับเป็นสเต็ปแรกของการที่จะแฮนเดิล data แล้วก็เอา data ขึ้นมาโชว์ให้กับยูเซอร์นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามครับว่าผมจะสามารถที่จะเอาเทคนิคเนี้ยไปใช้กับESP 8266ได้หรือเปล่าก็คือสเต็ปแรกนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งโพสต์แล้วก็ทั้ง get request นะที่เหลือก็คือการ apply นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันฮะว่ามันจะสำเร็จไหมสวัสดีครับ